อ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงโฟนวันนั้นมันเป็นไปเล่นอะไรกับมันมาทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไม่ก่อนนั้นแล้วเห็นมันปากดีไงพี่ที่แบบมันด่าพี่มันทนไม่ไหวแล้วแบบไปท้านึงๆกับมันแบบเดิมพันอะไรเงี้ยเกมแรกโฟนแพ้มันแพ้มันแล้วจ่ายไปเลย 5,000 พี่แล้วยังไงต่อมันเป็นยังไงเกม2ทีนี้โฟนชนะมันเดิมพันเท่าไหร่เท่าเดิมปะเท่าเดิมพี่เท่าเดิมเลย 5,000 เท่าเดิมใช่แต่เกม2โฟนชนะมันปึ๊บมันบอกว่าเอ้ยขออีกเกมนึงได้มั้ยแล้วก็เหมือนในคลิปอ่ะพี่ออกมาตามคลิปเลยโฟนก็ชนะ2เกมติดถ้ามันก็ไม่โอนมันก็บิดไม่จ่ายเลยสักบาทเกมแรกแท้คือโอนไปแล้ว 5,000 โอนไปแล้วพี่แล้วเกม2ชนะชนะแต่มันไม่โอนให้ใช่พี่แล้วมันก็ขอแก้เหรอใช่มันขอแก้คือแบบเกมที่3อีก 5,000 ถ้าแพ้ก็คือจะโอนให้ 10,000 ใช่พี่แล้วก็คือไม่โอนเลยใช่ไม่โอนเลยก็คือเสียทั้งเงินที่ต้องได้จากการเดิมพันแล้วก็เสียทั้งเงินที่โอนไปให้มันอีก 5,000 เสียความรู้สึกด้วยพี่เอาละครับท่านผู้ชมครับก็มาเซลโลมาโฟนมาเข้ามาเลยนี่ก็อ๋อเคลียร์ให้คนดูเขารู้กันนะสวัสดีครับก็อันนี้น้องโฟนนะครับอย่างที่เคยเห็นในคลิปที่เล่นกับไอ้จอนหรือว่าเล่นกับผมเรื่อยมาก็นี่แหละน้องผมเองน้องโฟนมาวันนี้ก็ด้วยเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วนะก็เดี๋ยวจะให้น้องโฟนมาอธิบายแล้วกันว่าเรื่องวันนั้นมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงลงเอยไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือในคลิปผมอาจจะดูแบบตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตัวผมเองอ่ะผมไม่อยากให้มันแบบว่ามันทำคลิปอะเนาะมันก็ไม่อยากให้มันแบบมันเศร้าหรือว่ามันดูแบบดูตึงดูซีเรียสไปอะไรเงี้ยผมก็เลยปิดไมค์แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกับมันนะแต่พอหลังจากลงคลิปเสร็จหรืออะไรเงี้ยมันก็คุยกับโฟนละโฟนมันก็รู้สึกโอ้โหมันเงินหมื่นหนึ่งคือโอ้โหมันก็ไม่ได้น้อยอ่ะเงินหมื่นมันก็ไม่ได้น้อยเนาะแล้วก็เกี่ยวกับมิวสิกเนี่ยใช่ทำอย่างเงี้ยอ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวจะถามโฟนกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงอันนี้คือน้องเขามาบ้านผมนะก็คือเขาแบบมันไม่สบายใจอยู่บ้านแล้วมันแบบใช่พี่เงินหมื่นหนึ่งก็มันคิดมากอ่ะเงินหนึ่งมันก็ไม่ได้น้อยแล้วอย่างหนึ่งคือมันก็คงมาแบบให้ผมช่วยอย่างน้อยมาอยู่กับพี่อยู่กับอะไรมันก็ยังดีขึ้นนะครับอ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงโฟนวันนั้นมันเป็นไปเล่นอะไรกับมันมาทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไม่ก่อนนั้นแล้วเห็นมันปากดีไงพี่ที่มันด่าพี่มันทนไม่ไหวแล้วแบบไปท้านึงๆกับมันแบบเดิมพันอะไรเงี้ยเกมแรกโฟนแพ้มันแพ้มันแล้วจ่ายไปเลย 5,000 พี่เอาง่ายคือโฟน1-1กับจอนเพราะว่าจอนมาด่าพี่ใช่ก็เลยโกรธไปท้ามัน 1-1 เดิมพันเกมละ 5,000 ใช่พี่แล้วเกมแรกก็คือโฟนแพ้ใช่เกมแรกโฟนแพ้แล้วคือโฟนก็โอนให้จอนเลย 5,000 โอนเลย 5,000 พี่ใช่โอ้แล้วยังไงต่อมันเป็นยังไงเกม2ทีนี้โฟนชนะมันเดิมพันเท่าไหร่เท่าเดิมปะเท่าเดิมพี่เท่าเดิมเลย 5,000 เท่าเดิมใช่แต่เกม2โฟนชนะมันปึ๊บมันบอกว่าเอ้ยขออีกเกมนึงได้ไหมแล้วก็เหมือนในคลิปอ่ะพี่ออกมาตามคลิปเลยโฟนก็ชนะ2เกมติดถ้ามันก็ไม่โอนมันก็บิดไม่จ่ายเลยสักบาทอันนี้คือเรื่องจริงนะจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือมันมาบ้านผมนะขนาดนี้นะก็เกมแรกแท้คือโอนไปแล้ว 5,000 โอนไปแล้วพี่แล้วเกม2ชนะชนะแต่มันไม่โอนให้ใช่พี่แล้วมันก็ขอแก้เหรอใช่มันขอแก้คือแบบเกมที่3อีก 5,000 ถ้าแพ้ก็คือจะโอนให้ 10,000 ใช่พี่แล้วก็คือไม่โอนเลยใช่ก็คือในคลิปผมอ่ะมันไม่ได้เป็นเกมแรกมันคือเกมที่3แล้วใช่พี่ก็คือเกมแรกโฟนแพ้แต่พอโฟนแพ้เนี่ยโฟนโอนไปแล้ว 5,000 ก็คือเสียไปแล้ว 5,000 แต่เกม2พอโฟนชนะมันบอกว่าขออีกเกมนึงขออีกเกมนึงของทีเดียวขอจะโอนทีเดียวทีละ10,000เลยถ้าแพ้ก็คือโอนให้10,000เลยใช่พี่แต่มันไม่โอนให้ใช่ไม่โอนเลยก็คือเสียทั้งเงินที่ต้องได้จากการเดิมพันแล้วก็เสียทั้งเงินที่โอนไปให้มันอีก 5,000 เสียความรู้สึกด้วยพี่คือก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยไอ้จอมันด่าผมอะไรเงี้ยใช่พี่คือผมอะงงว่าอยู่ดีๆทำไมมันถึงอัดคลิปมาด่าผมเพราะว่าตัวมันเองมันก็มีเฟซผมมีไลน์ผมแล้วก็อย่างนึงตอนที่ผมทำคลิปกระเจิดก่อนหน้านี้มันก็อยู่มันก็เคยคุยกันมี Discord อะไรกันเนี่ยทำไมมันไม่โทรมาหาผมทำไมไม่พิมพ์มาแบบพี่เนมผมอยาก1-1ครับคือผมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเลือกอัดคลิปมาผมก็เลยงงว่าเอ้ยทำไมมันถึงทำแบบนั้นผมก็เลยอัดคลิปตอบกลับไปว่าเอ้ยคนเรามีเฟซมีไลน์กันทำไมไม่ไม่ท้าหากันแล้วถ้าเราเล่นกันมันท้าผมมาด้วยความที่ผมแบบมันท้ามาคุณอยากท้าผมท้ากลับก็เลยบอกท้าว่าเอ้ยถ้าเองชนะพี่เจอจะจัดกิจกรรมกับแคนเทอร์โบ 50,000 แต่ผมให้2เท่าที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้มันรับคำท้ามาเล่นกับผมไม่ใช่อัดคลิปเฉยผมให้2เท่าผมให้แสนนึงเลยถ้ามันอยากได้ชื่อเสียงเพราะว่ามันอัดอย่างเงี้ยคือแบบมันหิวแสงอยู่แล้วใช่พี่หิวแสงผมก็เลยบอกถ้าอยากได้ชื่อเสียงได้เดี๋ยวมาเลยถ้าเองชนะพี่เดี๋ยวพี่โปรโมทให้ทุกช่องทางเลยโปรโมทให้หมดเลยขออย่างเดียวถ้ามันแพ้ก็คือต้องเปลี่ยนชื่อช่องเป็นจอนจะดับซึ่งมันก็รับคำท้าผมลองคิดดูกลับกันเว้ยถ้าพี่แพ้พี่ก็เสียเงินแสนนึงนะ
พี่แพ้มันไม่ได้น้อยนะเว้ยทุกคนอ่ะสำหรับผมมันอาจใช่มันอาจจะน้อยแต่ว่าไอ้ที่สำหรับคนอื่นมันเยอะนะเว้ยมันแสนนึงเลยนะใช่ป่ะคือผมเอาเนี้ยไปเสี่ยงกับมันแล้วพอมันแพ้ผมจริงมันก็ไม่เปลี่ยนชื่อช่องใช่มันก็ไม่เปลี่ยนชื่อช่องแต่ล่าสุดติ๊กต็อกบินใช่บินไปแล้วบินสมควรนะอ่ะถามว่าเฮ้ยพี่เอ้ยอันนี้มันแบบพี่สร้างกระแสหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ TikTok มันบินน่ะ TikTok ก็เรียวๆอ่ะครับผมก็ทักไปคุยกับเจอแล้วจริงๆนะเดี๋ยวผมเอาแคปเอาแชทขึ้นให้ดูนี่ผมทักไปคุยกับเจอว่าเออมีเรื่องจะคุยด้วยแล้วก็เจอน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วเจอก็บอกว่าเจออ่ะไม่ว่างน้องต้องไปทำธุระที่เชียงใหม่กลับวันที่21และผมก็คิดว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วหลังวันที่21เนี่ยเราจะคุยกันแต่วันที่22เรามีแข่งใช่มีแข่งอีกก็คืออ่ะอันนี้นอกเรื่องคือโปรโมทหน่อยก็คือ50แคนดังใช่คือที่ใช้คำว่าแคนดังเพราะว่ามันก็จะมีทั้งแคนดังแล้วก็ไม่ดังปะปนกันไปคือผมอ่ะเลือกเอาคนที่อยากจะบางทีเป็นแคร์เราแบบไม่มีเสียงที่จะดังพอที่จะตะโกนว่าเฮ้ยแคร์เราก็เก่งนะแต่เราก็เจ๋งนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกำลังพอที่จะตะโกนออกไปผมก็เลยแบบอยากมาเป็นฐานให้กับแคร์พวกนั้นที่เป็นเสียงที่ตะโกนให้ว่าแบบเนี่ยถ้าคุณเข้ามาเล่นน่ะแล้วถ้าคุณชนะกิจกรรมนี้สงครามครั้งเนี้ยคุณก็จะมีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแคนที่ลงในรอบเนี้ยมันเป็นแคนที่หลายแคนมีชื่อเสียงแคนตึงๆแคนนักแข่งก็มีเยอะอย่างแรกอ่ะผมยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเทอร์โบก็มา NMR โอนาโมแคนที่จัสมิน EXP คือมาเยอะมากยังมีอีกมากมายหลายชื่อไหนจะทั้งแคนต้นกล้าใช่เอ็กเจนประมาณนั้นมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเล่นกับพวกเราแล้วถ้าคุณเอาชนะครั้งนี้ไปได้คุณก็จะแบบมีชื่อเสียงคุณได้แบบชนะแคนใหญ่ๆเหล่านี้ได้ร่วมถึงแคนผมด้วยก็ลงเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังครับอันนี้คือลงไปขำๆลงไปเป็นตัวประกอบเฉยนะครับเพราะว่าแคนผมมันเป็นสายไฮไลท์เลยไม่ได้แบบไม่น่าจะไปสู้อะไรพวกแกได้เอาลงไปเป็นตัวประกอบลงไปประกอบแป้งนี่ไปดีลงแม่งหลังคาโรงงานด้วยนะอ่ะก็ใครที่อยากจะสมัครก็สามารถสมัครได้ที่แฟนเพจนะหรือถ้าดูในแฟนเพจอยู่ก็สมัครได้เลยตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ50แคนนะส่งตัวแทนมาแคนละคนใช่ส่งตัวแทนมาแคนละคนเล่นโซโล่เริ่มการแข่งขันวันที่22นี้ทุ่ม 1-3 ทุ่มทุ่ม1ถึง3ทุ่มนะครับผมถ้าเป็นคลิปนะไม่ได้ไลฟ์สตรีมทุ่ม1ถึง3ทุ่มนะครับที่เล่ากิจกรรมเพราะว่าอะไรรู้ไหม2อย่างเลย1คือโปรโมทกิจกรรมนี่แหละแต่2ก็คือผมจะบอกว่าเรามีกิจกรรมวันที่22ด้วยผมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวจะคุยกับเจิดหลังวันที่22เพราะวันที่22เจิดก็แข่งนะเพราะเทอร์โบก็ลงใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวหลังวันที่22จบการแข่งสรุปการแข่งหรือคลิปในการแข่งมันเสร็จแล้วเงี้ยนั่นแหละคือผมจะมาดำเนินเรื่องกับไอจอนต่อก็อาจจะทุกคนเอ้ยทำไมมาทิ้งช่วงไปนานจังอะไรอย่างนี้ทำไมแบบเอ้ยพี่เนมไม่เลิกจัดการอันนี้คือต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันอยู่ในระหว่างแบบหนึ่งเลยคือรับสมัครคนเข้าแข่งมันเยอะแต่หลายจะตอนแข่งอีกก็มีวันแข่งซ้อมหรือซ้อมภาคซ้อมอะไรอีกเยอะมากนะครับแล้วไหนพอจบการแข่งก็ต้องมีตัดต่อนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามันจบเรื่องปุ๊บเมื่อไหร่ผมเคลียร์เรื่องจอเลยแล้วน่าจะคุยกับเจิดนะครับน่าจะประมาณแบบหลังแข่งน่าจะรีบคุยให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าหลังแข่งผมอยากจะทำสมองให้โล่งๆแล้วก็คิดว่าเราต้องตัดยังไงให้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยพอหลังพี่บอกคนดูยังว่าชิงเงินเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเงินรางวัลเยอะมากครับ 3,000 จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมตั้ง 3,000 เนี่ยเพราะว่าไม่มีใครสนใจเงินรางวัลหรอกเอาจริงไม่มีใครสนใจเงินรางวัลจริงๆกิจกรรมที่ผมคิดว่ากิจกรรมที่มันดีหรืออะไรมันไม่จำเป็นต้องแบบเงินเยอะมันเป็นกิจกรรมที่ดีก็พอผมว่าคนที่เข้าไปแข่งอ่ะมันไม่ได้แบบหวังตังค์แล้วถ้าอย่างเช่นแบบพี่จัสเงี้ยพี่จัสเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เขาไม่ได้หวังหรอกตังค์เจิดเงี้ยโอ้โหมันได้ที 4-5 แสนมันก็ไม่ได้สนใจตังค์แค่นี้มันแค่เข้าไปเพื่อเอาชนะมันเข้าไปเพื่อเอาชนะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังแข่งปุ๊บเราก็จะคุยเรื่องจอนคือท่าหนึ่งเลยคือถ้าน้องมันจ่ายตังค์โฟนมาโฟนเจ้ายังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้โฟนแค่แบบอยากได้เงินคืนเงินที่โฟนเสียไปคืนแค่นี้คือไม่เอาและไอ้เงินที่ได้จากการเดิมพันไม่เอาและขอแค่เงินของฝนคืนคือเอาแค่เงินจากของตัวเองที่โอนให้มันไปเพราะว่าเราโอนให้มันแต่มันไม่โอนให้เราเพื่อนแพ้ขอแค่เงินตรงนั้นพอสองคือจอนจะดับเนี่ยคือผมบอกเคยว่าผมอยากให้มันเปลี่ยนชื่อเป็นจอนจะดับเพราะว่าผมไปเสี่ยงกับมันตั้งแสนนึงอ่ะผมก็อยากให้มันเปลี่ยนชื่อเป็นจอนจะดับนะครับเพราะว่าเราเดิมพันกันเราท้ากันเราก็ต้องทำตามสัญญาตอนนี้ก็ดับไปแล้วนะช่องอ่ะดับไปแล้วดับไปแล้วไงก็บินไปแล้วด้วยช่องมันบินไปแล้วนะครับ TikTok 80,000 ซับบินไปแล้วสมหน้ามันเอางี้สรุปง่ายๆคือโฟนไม่ขออะไรมากก็คือขอแค่เงินที่เสียไปคืนนะครับเงินที่เสียไปคืนมาแล้วก็ผมไม่ขออะไรมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนช่างมันแล้วนะครับแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยล้อมันพอจอนจะดับขอให้แบบใครเห็นหน้ามันก็ล้อแม่งอ่ะนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอ่ะจบเรื่องปุ๊บมันขอโทษผมคุยกับเจิดปุ๊บมันขอโทษมันจ่ายเงินโฟน
ผมก็ไม่ต่อร้องต่อเถียงละต่อให้แบบความสัมพันธ์มันจะแย่หรือว่ายังไงมันอะไรผมไม่สนใจละผมไม่ปล่อยละปล่อยละปล่อยปล่อยไม่ยุ่งด้วยแต่เรื่องเนี้ยคือมันประเด็นคือน้องผมเสียหายไงผมก็เลยต้องจริงจังกับมันนิดนึงใช่แต่ว่ายังไงตรงนี้โฟนพี่ขอแป๊บนึงขอเคลียร์การแข่งก่อนได้พี่ได้ขอเคลียร์การแข่งก่อนนะครับหนึ่งขอเคลียร์การแข่งตรงนี้ก่อนให้แบบหลังแข่งปุ๊บผมจำทำอะไรสักอย่างเสร็จเดี๋ยวมาเคลียร์ให้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะขอโทษไหมถ้ามันไม่ขอโทษอ่ะเราก็ต้องเตรียมหลักฐานนู่นนี่นั่นหรือถ้าเราจะแจ้งความเราจะไปหามาเราก็ต้องมีอะไรให้มันแน่นพอมันไม่ใช่แบบว่าเรารู้วันนี้พรุ่งนี้เราไปอ่ะแล้วมันทำอะไรมันไม่ได้อย่างนั้นอ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็โอเคประมาณนั้นนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับผมพูดตรงนี้เลยถ้ามันไม่คืนผมไปแน่ถ้ามันที่บ้านใช่มันจะล้อหลอกหรืออะไรไม่รู้แต่คือระหว่างที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรมันตอนเนี้ยมันจะล้อหลอกอะไรผมไม่รู้แต่ถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่สักวันได้เจอกันแน่นอนใช่พี่ไม่นานแน่แน่ไม่นานแน่แน่เร็วๆนี้แหละขอแค่ผมเคลียร์อะไรทุกอย่างเสร็จเอาจริงแน่เอาจริงแน่นอนนะครับแล้วผมไปกับพี่เสือด้วยไปกับพี่เสือไปกับได้กันหมดอ่ะนะครับตัวผมเองอาจจะไม่ใช้ความรุนแรงอะไรแต่ไม่รู้นะพี่เสือแกเป็นยังไงนะพี่เสือก็อย่างที่รู้กันนะแกเป็นยังไงมาก่อนนะถึงช่วงนี้แกจะดูแบบติ่มๆหน่อยก็เถอะแต่ว่าช่วงแกก็ถ้าแกไปแกก็คงเอาเรื่องอยู่กระโดนทิ้มแน่ ไม่ก็คงไม่ผมพยายามจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นแน่นอนครับพยายามไม่เกิดเรื่องแบบนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าคนดูก็อยากเห็นคือผมไม่อยากให้เกิดแต่คนดูก็อยากเห็นและตัวผมก็อยากทำคือมึงเข้าใจไหมว่ามันแบบไอ้เจ้าอารมณ์มันฟิลประมาณไหนวะนักอยากไปอ่ะไม่อยากไปทิ้มมันอ่ะแต่ผมไม่อยากทำแบบนั้นไม่อยากให้มีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นมาก็หลังไม่ไม่ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าถ้ามันแบบถ้ามันไปถึงขั้นนั้นแล้วจริงๆผมจะพยายามให้มันซอฟที่สุดเลยอ่ะแต่ที่แน่ๆเจอแน่นอนนะครับผมอ่ะไอ้ว่าสำหรับวันนี้นะครับเรื่องทั้งหมดคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องอะไรที่มันอัดคลิปด่าผมหรืออะไรหรือมันจะล้อหลอกหรือมันจะอะไรช่างมันนะครับทุกคนผมจะไม่โยนหินไปมาผมจะไม่ตีเป็นปิงปองไปมาแต่รอเจอทีเดียวเลยไปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับแล้ววันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องโฟนก็มาอยู่บ้านผมรอที่จะไปหามันโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแล้วก็อันนี้ขอโปรโมทหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมไปลงแข่งกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ